เอสตาด้าตั้งเป้าเป็นแชมป์โลกหนึ่งเดียวในปีหน้าฮวนฟรานซิสโกเอสตาด้าแชมป์โลก WBC แฟรนไชส์และซูเปอร์เวิลด์แชมเปี้ยน WBA รุ่นซูเปอร์ไฟเวทชาวเม็กซิกันเป็นแชมป์โลกหนึ่งเดียวในปีหน้าคือปี2022โดยเป้าหมายแรกของเขาก็คือการเอาชนะโรมันกอนซาเลสอดีตแชมป์โลก4รุ่นชาวนิการากัวคู่ปรับเก่าให้ได้ในการล้างตาภาคที่3ที่เชื่อว่าใกล้จะได้ข้อสรุปในอีกไม่นานนี้โดยเอสตาด้านั้นได้ให้สัมภาษณ์ว่าแม้ว่าทางสภามวยโลกจะยกสถานะผมขึ้นเป็นแฟนชายโดยเอาแชมป์โลกที่ว่างไปให้คู่ปรับเก่าของผมในช่วงชิงกันโดยน่าจะมีการกำหนดการชกในวันที่5กุมภาพันธ์2565แต่ผมเองก็คือแชมป์โลกรุ่น115ปอนด์คนหนึ่งของ WBC อยู่ดีดังนั้นหลังจากที่ผมเอาชนะโรมันกอนซาเลสได้อีกครั้งผมก็พร้อมที่จะข้ามไปคว้าแชมป์โลกสถาบันอื่นๆต่อไปไม่ว่าจะเป็น WBO ที่คาซึโตะอิโอกะนักชกญี่ปุ่นครองอยู่หรือไม่ก็ IBF ที่ทางเจอวินอันคาฮาร์ดจากฟิลิปปินส์เป็นเจ้าของอยู่หรือหากว่าทั้งคู่สามารถที่จะรีโปรแกรมกลับมาโชคล้มแชมป์กันได้จริงผมก็พร้อมที่จะเปิดศึกกับผู้ชนะทันทีฮวนฟรานซิสโกเอสตาด้ากล่าวนั่นเอง